Money Plus ตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรนต์อาคาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้แหละครับอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราจะได้เอาไว้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามรับฟังรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot รวมทั้งรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดเรียนเชิญได้เลยนะครับและนี่ก็คือรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเราไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคำถามถามว่าสินเชื่อเกษียณยิ้มได้จากธนาคารออมสินให้กู้สูงสุดเท่าไหร่คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1สินเชื่อเกษียณยิ้มได้จากธนาคารออมสินให้กู้สูงสุด 100% ของเงินบำเหน็จตกทอดนะครับและนี่ก็คือ7ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีนะครับคุณวีระโนนลือชาได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องเที่ยวเกียวโตนะครับคุณสมพงษ์บุญธรรมจินดาและคุณนาวีตั้งมโนวิริยกุลได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องมะขิดแสนรู้สี่ขาขวัญใจมหาชนรางวัลที่4ครับคุณอรุณีรงศิริกุลได้รับหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่องเคล็ดลับเพิ่ม IQ เล่มเดียวจบรางวัลที่2รางวัลที่3ได้แก่คุณแสงเดือนแย้มพลอยและคุณรักชนกนุสลาสุภานันได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องคู่มือร่ำรวยหลังเกษียณมีเงินมีสุขนะครับรางวัลที่1ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องกลยุทธ์จับจังหวะลงทุนหุ้นนะครับได้แก่คุณอุทธราคันทเสวีนะครับได้รับรางวัลที่1และทั้งหมดนี้ก็คือ7ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีสามารถตรวจสอบรายชื่อได้อีกครั้งหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com นะครับมาถึงงานนี้ครับไม่อยากให้พลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเชิญชวนลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้เมก้าอินเวสต์นาวเทศกาลลงทุนหุ้นอนุพันธ์กองทุนรวมระหว่างวันที่22จนถึง25กันยายนนี้ณบริเวณชั้น1แฟชั่นแกลเลอรีห้างสรรพสินค้าเมก้าบางนาตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 20:00 นมามองหาทางเลือกเพิ่มความมั่งคั่งจัดพอร์ตหุ้นอนุพันธ์กองทุนรวมพบ4โอกาสเพื่อผู้ลงทุนที่คุณไม่ควรพลาด 1. โอกาสมั่งคั่งในหุ้นเลือกให้เป็นเน้นที่คุณภาพ 2. โอกาสสร้างเงินล้านทยอยออมด้วยกองทุนรวม 3. โอกาสทำกำไรป้องกันความเสี่ยงด้วยอนุพันธ์ 4. โอกาสง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีการลงทุนสุดล้ำมางานเดียวครบวงจรทุกบริการการลงทุนอัปเดตการลงทุนจัดพอร์ตการลงทุนหุ้นอนุพันธ์สร้างโอกาสมั่งคั่งในหุ้นรับคำปรึกษาให้บริการครบวงจรทุกเรื่องการลงทุนวางแผนสร้างพอร์ตหุ้นอนุพันธ์กับ17บริษัทหลักทรัพย์เลือกกองทุนรวมกว่า 1,000 กองทุนหลากหลายนโยบายช่วยวางแผนการลงทุนกับ14บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟังสัมมนาจากกูรูคุยสนุกกับเน็ตไอดอลต้นแบบคนลงทุนเต็มอิ่มตลอด4วันเวิร์กช็อปเทรดออนไลน์ง่ายๆสไตล์มนุษย์เงินเดือนทุกธุรกรรมรับเลยของสมนาคุณอย่าลืมนะครับบัตรประจำตัวประชาชนและสมุดบัญชีธนาคารเพื่อทำธุรกรรมได้ในงานและพบกันที่งาน Mega Invest Now เทศกาลลงทุนหุ้นอนุพันธ์กองทุนรวมระหว่างวันที่22จนถึง25กันยายนนี้ที่ Mega บางนารายละเอียดเพิ่มเติม www.set.or.th/investnow นะครับในช่วงแรกของรายการ Money Plus ในช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยธนาคารออมสินนะครับคุณผู้ฟังครับขอแสดงความยินดีกับธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสินคว้ารางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่นประเภทเชิดชูเกียรติประจำปี2559โดยคุณชาติชายพยุหานาวีชัยท่านผู้อำนวยการธนาคารออมสินเข้ารับรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่นประเภทเชิดชูเกียรติประจำปี2559จากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประธานในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี2559นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับธนาคารออมสินด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เช่นเดียวกันมีให้ลุ้น5รางวัลดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่5หนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องเที่ยวเกียวโตครับรางวัลที่4เป็นหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่องกลเม็ดจับโกหกรู้ทันเขาคุมเกมได้ถือไพ่เหนือกว่ารางวัลที่2และรางวัลที่3เป็นหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่องการเงินในชีวิตประจำวันคู่มือการใช้เงินอย่างถูกวิธีสำหรับมนุษย์เงินเดือนเพื่ออนาคตที่ร่ำรวยมั่งคั่งยั่งยืนรางวัลที่1ครับเป็นหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่องช่องทางทำธุรกิจใน10ประเทศอาเซียนนะครับแหมน่าอ่านทั้งนั้นเลยนี่เป็น5รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้คำถามถามว่าธนาคารแห่งไหนครับคว้ารางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่นประเภทเชิดชูเกียรติประจำปี2559คำถามถามว่าธนาคารแห่งไหนครับคว้ารางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่นประเภทเชิดชูเกียรติประจำปี2559ระหว่างข้อ1ธนาคารอาคารสงเคราะห์ข้อ1ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือข้อ2ธนาคารออมสินหรือข้อ2ธนาคารออมสินถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับ1หรือ2ครับตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น5รางวัลประจำวันนี้นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูครับเรื่องของความน่าสนใจในการทยอยในการเริ่มลงทุนกองทุนประเภทประหยัดภาษีทั้ง LTF และ RMF จะมี LTF ออกใหม่เป็นกองไหนบ้างและ LTF RMF กองไหนบ้างที่ถือว่าเป็นกองเด่นๆในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปผมเชิญนักวิเคราะห์กองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยคุณสานุพงษ์สุทัศน์ธรรมกุลให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณสานุพงษ์ครับสวัสดีครับขอบคุณที่สละเวลากลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับครับยินดีครับตลาดเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยการลงทุนกองทุนประเภทประหยัดภาษีในภาวะแบบนี้เนี่ยถือว่าเหมาะไหมน่าสนใจไหมหรือควรจะรอปลายปีแล้วครับจริงๆผมอยากแยกเป็น2ประเด็นก่อนนะครับว่ามันน่าสนใจไหมนะครับประเด็นแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของภาษีที่มันเปลี่ยนใหม่ทำให้ทุกคนเนี่ยกำลังเริ่มคิดอยู่ว่าจะลงดีไหมนะครับโดยเฉพาะ LTF RMF เนี่ยคงไม่มีปัญหาแต่ LTF เนี่ยมันต้องถือครอง7ปี7ปีปฏิทินใช่พอเป็น7ปีปฏิทินเนี่ยมันเริ่มมีผลกับจิตใจแล้วว่าต้องถือยาวขึ้นนะครับเป็น5ปีเต็มเนี่ยก็อาจจะมีชั่งใจบ้างทำให้ต้องรอดูจังหวะด้วยนะครับว่าตัดสินใจยังไงดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีรอบ้างนะครับแล้วก็ตลาดมันก็ขึ้นมาด้วยก็เลยรอดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ในแง่ของว่าจะทำให้ฟันโฟลว์ที่เข้ามาใน LTF ลดไหมผมว่าไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะครับถ้าไปดูเทียบกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นๆที่สามารถลดได้เนี่ย LTF ก็ถือว่าสั้นสุดอยู่ดีในแง่ของตลาดเองเนี่ยพฤติกรรมของนักลงทุน LTF กับนักลงทุนที่อยู่ในตลาดเนี่ยจะสวนทางกันถ้าไปดูตอนช่วงต้นปีจนถึงเดือนสิงหาคมในปีนี้เนี่ย LTF เนี่ยมีกระแสเงินที่เข้าออกกองทุนเนี่ยสุทธิแล้วเนี่ยติดลบอยู่ประมาณ 15,000 ล้านอันนี้ก็สวนทางสิครับใช่ครับก็จะสวนทางกับตลาดที่มันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับคือนักลงทุนที่อยู่ในตลาดกับนักลงทุน LTF IMF เนี่ยจะสวนทางกันเอาละครับเป็นว่าถ้าเป็นกองประเภท LTF เนี่ยเงินที่จะเข้ามาโดยรวมคาดว่าจะไม่กระทบเพียงแต่ว่าเขาอาจจะตัดสินใจช้ากันหน่อยใช่ครับนะฮะจากเหตุผลที่ว่ามีการต้องถือครองนานขึ้นเป็น7ปีปฏิทินใช่แล้วก็ในช่วงที่ตลาดหุ้นเนี่ยมันผวนแล้วก็มันขึ้นมาแล้วด้วยคนก็ยังไม่อยากจะซื้อของแพงใช่ครับก็เลยอาจจะทำให้เงินที่จะเข้าสู่กองทุนประเภท LTF เนี่ยเข้าเหมือนกันแต่อาจจะช้าหน่อยนะช้าหน่อยใช่ครับขยับไปดู RMF บ้างโดยเฉพาะ RMF หุ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคือ IMF มีตัวเลือกเยอะใช่ครับพอมีตัวเลือกเยอะเนี่ยปีไหนไม่เหมาะสมที่จะลงทุนหุ้นหรือว่ากล้ากลัวกลัวอยู่เนี่ยก็จะไม่ลงหุ้นกันเพราะฉะนั้นเนี่ย IMF กับตลาดหุ้นเนี่ยผมว่าไม่ค่อยรีเลทกันเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทรงๆแล้วกันสำหรับ IMF นะครับครับแต่ว่าก่อนจะไปดูกองเด่นขอไปดูกรณีศึกษากอง LTF ออกใหม่ที่น่าสนใจในมุมมองของทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปส์ซะหน่อยได้ไหมครับครับก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ LTF ออกใหม่เนี่ยเหมือนกับปลดล็อกนะครับปลดล็อกคือเป็น7ปีปฏิทินก็จริงครับแต่มีกฎข้อหนึ่งที่ปลดล็อกว่าให้ออก LTF กองใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะเห็นกอง LTF ใหม่ๆเนี่ยออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ออกมาแล้วมีอยู่3กองด้วยกันครับของ2บลจ.บลจ.แรกก่อ
่อนละกันนะครับก็จะเป็นของทิสโก้จะเป็นกองที่เป็น mid small cap คือจะคล้ายๆตัวทิสโก้ MS ทิสโก้ mid small cap ที่เปิดมาก่อนหน้านี้สไตล์คล้ายกันเลยก็คือลงหุ้นโกรทที่เป็นขนาดเล็กกับขนาดกลางในตลาดหุ้นบ้านเราในตลาดหุ้นบ้านเราใช่ครับแล้วก็พอร์ตค่อนข้างโฟกัสนะครับมีประมาณสัก 15-20 ตัวเท่านั้นเองก็ถือว่าไม่เยอะนะไม่เยอะครับกองนี้ชื่อกองอะไรครับ TMS LTFเป็น Tisco Mid Small Cap หุ้นระยะยาวเป็นกองทุนเปิด Tisco Mid Small Cap หุ้นระยะยาวนะครับ TMS LTF ของบลจ. Tisco นะครับกองนี้จ่ายปันผลไหมครับกองนี้ไม่มีจ่ายปันผลนะครับกองนี้ไม่จ่ายปันผลนะครับเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กนะครับประมาณ 10-15 ตัวต้องถือว่าเลือกแล้วก็คัดสรรเยอะพอสมควรนะสำหรับสไตล์การลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กนะครับจุดเด่นของกองนี้อยู่ตรงไหนครับจุดเด่นของกองนี้เนี่ยคือถ้าเราลงหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเราสามารถที่จะหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย expected return ก็คือผลตอบแทนที่เราคาดหวังได้เนี่ยก็จะสูงกว่านี่คือกอง LTF ใหม่กองแรกนะครับกองทุนเปิด Tisco Mid Small Cap หุ้นระยะยาวนะครับ TMS LTF นะครับขยับไปดู LTF ออกใหม่กองที่2ครับครับกองที่2ก็จะเป็นของ Tisco เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นคนละประเภทกัน Tisco ที่ออกมาเนี่ยกองนี้จะเป็นหุ้นปันผลนะครับจะต่างจากกองแรกที่เป็นหุ้น Mid Small Cap กองนี้จะเน้นหุ้นปันผลเป็นหลักนะครับแล้วก็จะไปดูว่าประวัติจ่ายปันผลของหุ้นเนี่ยสม่ำเสมอมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็จะเลือกหุ้นประเภทนั้นขึ้นมาโฟกัสพอร์ตเหมือนกันครับของ Tisco ก็จะประมาณ 15-20 ตัวเท่านั้นเองมีนโยบายจ่ายปันผลด้วยมั้ยครับใช่ครับกองนี้จะมีนโยบายจ่ายปันผลนะครับจะเน้นหุ้นปันผลด้วยแล้วก็มีการจ่ายปันผลออกมาด้วยสำหรับคนชอบเงินปันผลใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดต้องการปันผลก็จะเลือกเป็นกอง TDS LTF ของบลจ. Tisco นะครับLTF ใหม่ของ Tisco ก็มี2กองมีกองแรกแล้วก็กองนี้นะครับกองทุนเปิด Tisco Dividend Select หุ้นระยะยาวนะครับจากบลจ. Tisco สำหรับคนชอบหุ้นปันผลแล้วก็ชอบกอง LTF ที่มีปันผลด้วยนะครับขยับไปดู LTF ใหม่กองที่3ครับครับก็จะเป็นของ LH นะครับของ Land and House นะครับ LH Smart LTFกองทุนเปิด LH Smart หุ้นระยะยาวนะครับใช่ครับ LH Smart LTF ของบลจ. LH นะครับกองนี้เด่นตรงไหนครับกองนี้เนี่ยถือว่าต่างจากกองอื่นๆทั่วไปที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้คือ1ลงหุ้นก็จริงครับแต่ว่าจะมีส่วนหนึ่งเนี่ยไปลงลีสแล้วก็กองทุนอสังหาด้วยอ๋อลงทั้งในหุ้นลงทั้งในกองลีสลงทั้งในกองอสังหาด้วยใช่ไหมครับครับก็เอาง่ายๆเลยนะครับคือกอง 70-30 เหมือนกันนี่แหละนะครับ70ลงหุ้นแต่ว่า30เนี่ยแทนที่จะไปลงตราสารหนี้เอา30เนี่ยมาลงกองอสังหาแล้วก็ลีสแทนทั้งหมดนี้ลงในตลาดหุ้นบ้านเรานะครับใช่ครับทั้งหมดนี้ตลาดหุ้นบ้านเราครับกองนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจ่ายปันผลด้วยครับไม่เกินปีละ12ครั้งนะครับครับมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ12ครั้งนะครับสัดส่วนหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด LH Smart หุ้นระยะยาวของบลจ. Land and House เนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนครับจัดพอร์ตการลงทุนแบบนี้สำหรับกองนี้ครับจริงๆถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยก็คือ70ลงหุ้นนะครับหรือ30เนี่ยก็จะไปลงพวกลีสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิกกันระหว่าง2ตัวนี้เนี่ยผมว่าช่วงจังหวะแบบนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะใครที่อยากลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นและต้องการความสม่ำเสมอจากเงินปันผลหรือผลตอบแทนจากกองประเภทกองรีทหรืออสังหาริมทรัพย์นะครับกองนี้ก็เหมาะนะครับนี่คือ3กอง LTF น้องใหม่นะครับที่ออกมาเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ชื่นชอบการลงทุนกองทุนประเภทนี้นะครับเอาละครับทีนี้มาถึงไฮไลท์สำคัญขยับมาดูกอง LTF และ RMF เด่นๆในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปขอ LTF เด่นๆไม่เกิน3และ RMF เด่นๆขอไม่เกิน2ครับได้ครับผมขอท้าความเรื่อง LTF ก่อนละกันว่าวิธีการเลือกของเราเป็นยังไงนะครับวิธีการเลือกของเราเนี่ยเราเอาง่ายๆเลย2ตัวด้วยกันก็คือใช้รีเทิร์นนะครับใช้ผลตอบแทน1ตัวนะครับแล้วก็ใช้ค่าความผันผวนของกองเนี่ยอีก1ตัวในการที่จะเอามาคิดคำนวณเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูเรื่องของผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงของกองด้วยจะเป็นกองที่ถ้าเกิดไปดูแล้วเนี่ยก็ Morningstar 5ดาวทั้ง3กองเลยนะครับกองแรกก็จะเป็นพัทละ LTFD กองทุนเปิดพัทละหุ้นระยะยาวปันผลของบลจ.พัทละนะครับใช่ครับกองนี้น่าสนใจตรงไหนครับน่าสนใจคือกองนี้เนี่ยถ้าดูผลตอบแทนระยะที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าทำได้ดีที่สุดนะครับในปีนี้เนี่ยออกมาดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็ในช่วงต้นปีเนี่ยก็เพิ่งได้รางวัลไปด้วยนะครับจาก Morningstar แล้วก็กองนี้เนี่ยมีการจ่ายปันผลนะครับนี่คือกองแรกนะครับกองทุนเปิดพัทละหุ้นระยะยาวปันผลจากบลจ.พัทละนะครับ
เด่นเรื่องผลตอบแทนสูงนะครับและเป็นกองที่ได้รับรางวัลล่าสุดด้วยใช่ครับรวมทั้งเป็น LTF ที่จ่ายปันผลด้วยนะครับครับแล้วก็จ่ายปันผลสม่ำเสมอด้วยนะครับก็ดูย้อนหลัง5ปีนี้ก็จ่ายทุกปีเฉลี่ยสักเท่าไหร่ครับกองนี้เฉลี่ยตอนนี้เนี่ย1ปีเนี่ยอยู่ที่ 18% นะครับแล้วก็ถ้าไป5ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 13% กว่าๆครับนะครับนะครับเอาละครับขยับมาถึงกอง LTFกองเด่นกองที่2ครับครับต้องบอกว่ากองนี้เนี่ยเด่นมานานแล้วนะครับก็คือบัวหลวง BLTF นะครับกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาวจากบลจ.บัวหลวง BLTF นะครับเด่นตรงไหนบ้างครับก็ในแง่ของผลตอบแทนกับความเสี่ยงกองนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดไปดูแล้วเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยก็ถือว่าน้อยกว่าพัทลาด้วยแล้วก็ผลตอบแทนก็ไม่ได้น้อยกว่านะครับก็ผลตอบแทนปีนี้เนี่ยก็ได้ 17% นะครับแล้วถ้าไปดูระยะยาวเนี่ยก็ได้ 14% นะครับในระยะยาวอาจจะเยอะกว่าพัทลาด้วยซ้ำกองนี้ไม่มีจ่ายปันผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกกันระหว่างพัทลาว่าถ้าอยากได้ปันผลไปพัทลาแต่ถ้าเกิดไม่อยากได้ปันผลเนี่ยก็อาจจะมา BLTF ก็ได้ครับนะครับกองเด่นที่2ก็คือ BLTFกองทุนเปิดบัวหลวงคุณระยะยาวจากบลจ.บัวหลวงนะครับใช่ครับมาถึงกอง LTF เด่นเป็นกองที่3ครับครับกองที่3เนี่ยก็จะเป็นของฟิลิปเองนะครับซึ่งปีที่แล้วผมก็เริ่มแนะนำนะครับว่าให้เข้า PLTF นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยอาจจะดรอปลงไปบ้างนะครับในแง่ของผลตอบแทนระยะสั้นนะครับแต่ว่ายังถือว่าได้ Morningstar 5ดาวอยู่นะครับแล้วก็ผลตอบแทนระยะยาวก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับระดับความผันผวนก็ไม่ได้ผันผวนเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยอาจจะดรอปลงมานะครับแต่ก็มีเหตุผลเหมือนกันเพราะว่า1คือสัดส่วนของเงินสดที่ถืออยู่เนี่ยมีสัดส่วนค่อนข้างเยอะเพราะว่าผู้จัดการกองทุนนะครับมองว่าตลาดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงเกินไปละนะครับแพงเกินไปเมื่อเทียบกับพื้นฐานที่เขามองอยู่นะครับก็อาจจะถือเงินสดเยอะหน่อยนะครับในช่วงนี้กองที่3ก็คือ PLTF นะครับกองทุนเปิดฟิลิปหุ้นระยะยาวจากบลจ.ฟิลิปนะครับผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีเท่าไหร่ครับ 13% นะครับ5ปีเท่าไหร่ครับ5ปีก็ 13% เช่นเดียวกันหนึ่งปีก็ 13% ใช่ครับเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีก็ 13% ต่อปีใช่ไหมครับต่อปีครับเช่นเดียวกันนะครับนี่คือ3กองเด่นๆ3กอง LTF เด่นในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะครับ ประกอบด้วยกองทุนเปิดพัทละหุ้นระยะยาวปันผลจากบลจ.พัทละกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาวจากบลจ.บัวหลวงและกองทุนเปิดฟิลิปหุ้นระยะยาวจากบลจ.ฟิลิปนะครับ ขยับไปดูกอง RMF เด่นครับอย่างที่บอกไว้ขอไม่เกิน2ครับก็จะเน้นไปที่กองหุ้นละกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกองตราสารนี่ก็อาจจะเลือกไม่ยากนักนะครับ ครับกองหุ้นเนี่ยเราแนะนำที่เป็น T Low Beta RMF กองทุนเปิดธนชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพใช่ครับหรือ T Low Beta RMF ของบลจ.ธนชาตินะครับครับชอบตรงไหนครับชอบตรงที่สไตล์การลงทุนเนี่ยมันเหมาะกับตลาดช่วงที่ผันผวนแบบนี้ที่เป็นไซด์เวย์แบบนี้ถ้าเรามอง3ปีย้อนหลังตลาดเนี่ยไซด์เวย์อยู่นะครับไม่ได้ไปไหนเลยขึ้นๆลงๆอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตลาดเป็นแบบนี้เนี่ยการที่ลงทุนประเภทหุ้นโลเบต้าเนี่ยมันได้ประโยชน์อย่างปีที่แล้วเราเห็นชัดว่าตลาดลงก็จริงแต่กองประเภทนี้ไม่ลงนะครับปีนี้ก็ถ้าเกิดตลาดมีการปรับตัวลดลงก็น่าจะเห็นคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าตลาดยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับปัจจัยพื้นฐานไม่ได้รองรับการขึ้นของราคาเนี่ยกองนี้ก็ยังน่าสนใจครับผลงานย้อนหลังเป็นไงบ้างครับทีโรเบต้า IMF ผลงานย้อนหลังนะครับ1ปีก็ 14% นะครับในขณะที่ตลาดติดลบนะครับ1ปี 14% นะครับครับกองทุนเปิดธนชาติโลเบต้าเพื่อการเลี้ยงชีพทีโรเบต้า RMF ของบลจ.ธนชาตินะครับใช่ครับเอาละครับไปปิดท้ายที่ IMF เด่นเป็นกองสุดท้ายครับครับก็จะเป็นกองเฮลท์แคร์นะครับกองนี้เนี่ยมีคำถามค่อนข้างเยอะว่าไอ้ขาดทุนอยู่จะทำยังไงดีนะครับสำหรับเฮลท์แคร์เนี่ยถ้าไปดูย้อนหลัง1ปีเนี่ยขาดทุนค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ 13-14% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้กลับไปดูก่อนว่าเราซื้อเฮลท์แคร์เข้ามาใน IMF เพราะอะไรนะครับจริงๆถ้าไปดูแล้วเนี่ยมันเป็นเมกะเทรนด์นะครับแล้วก็เรื่องของประชากรที่สูงอายุมากขึ้นการเข้าถึงบริการสาธารณสุขเนี่ยก็มีสูงขึ้นนะครับไอ้ธีมแบบนี้เนี่ยก็ยังเห็นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะโดนรบกวนเรื่องของปัจจัยระยะสั้นเรื่องการเลือกตั้งของสหรัฐเองที่มีนโยบายออกมาตรงนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเรามองในระยะยาวแล้วยังเหมือนเดิมอยู่เนี่ยการลงทุนใน IMF เนี่ยเราถือกองนี้ต่อผมว่าอาจจะเป็นจังหวะที่ดีด้วยซ้ำที่จะซื้อเพิ่มนั่นคือกองทุนเปิดกรุงศรี Global Healthcare Equity เพื่อการเลี้ยงชีพนะครับ KFH Care RMF นะครับกองทุนเปิดกรุงศรี Global Healthcare Equity เพื่อการเลี้ยงชีพจากบลจ.กรุงศรีนะครับ
ผลตอบแทนตอนนี้ยังติดลบอยู่ไหมครับย้อนหลัง1ปีติดลบอยู่ครับ1ปีประมาณ 12% นะครับแต่อนาคตยังพอได้ใช่มั้ยฮะอนาคตถ้าถือยาวๆนะครับก็เหมาะกับการวางแผนเกษียณด้วยซ้ำนะครับผมมองว่าเซกเตอร์นี้เหมาะกับการวางแผนเกษียณนะครับนี่คือ IMF เด่นกองที่2นะครับในมุมมองของทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะครับเอาละครับคำถามจากคุณผู้ฟังที่รักของเราคุณสุธานะครับถามว่าสำหรับกองทุน KJ Japan จะคัดลอสดีไหมเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ายังคงติดลบอยู่นะครับทำไงดีครับคิดว่าน่าจะเป็น KJP มากกว่านะครับเพราะว่า KJ Japan เนี่ยปิดโครงการไปแล้วนะครับมี KJP เข้ามาแทนแต่ว่ากองแม่กองเดียวกันนะครับตัวนี้เนี่ยต้องลองกลับไปดูนะครับรบกวนคุณสุธากลับไปดูว่าช่วงที่ซื้อมาเนี่ยมี cover dividend อยู่หรือเปล่านะครับได้ปันผลมาแล้วบ้างหรือยังได้ปันผลมาแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดซื้อตั้งแต่ IPO เนี่ยตอนนี้น่าจะได้ปันผลไปแล้ว2รอบให้เอาปันผลเนี่ยกลับไปรวมด้วยถ้าอยู่ตอนเปิดกองเนี่ยแล้วติดลบประมาณสัก 4-6% เนี่ยรวมค่าใช้จ่ายไปด้วยนะครับอาจจะอยู่ประมาณสัก 4% กว่าๆ 5% เนี่ยผมว่ารอดูดีกว่านะครับรอดูว่าญี่ปุ่นเนี่ยกระสุนที่เหลือเนี่ยจะยิงออกมาเนี่ยแรงแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ถือต่อหรือคัดลอสครับแนะนำให้ถือต่อดีกว่านะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเกิดมีไม่เยอะนะครับแนะนำถือต่อไปเลยนะครับ 10-20% ของพอร์ตแล้วก็ไม่ได้เยอะมากจนขนาดที่ทำให้กังวลเนี่ยผมว่าถือต่อรอลุ้นดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเยอะมากๆเนี่ยแนะนำว่าทยอยออกบางส่วนออกมาก่อนแล้วถือบางส่วนเอาไว้เท่าที่คิดว่าตัวเองเนี่ยรับความเสี่ยงตรงนั้นได้นะครับงั้นตามนี้นะครับคุณสุธาครับที่ถามมา KJ Japan ไม่มีแล้วเหลือ KJP นะครับครับใช่ครับมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมในเรื่องหลักคิดสำหรับการลงทุนในกองทุนประหยัดภาษีทั้ง LTF และ RMF หุ้นครับครับก็คิดว่าการลงทุนระยะยาวเนี่ยระยะเวลาจาก5ปีเป็น7ปีปฏิทินเนี่ยผมว่าไม่น่าจะกระทบอะไรเยอะสำหรับเงินก้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดสินใจซื้อโดยดูจากปัจจัยอื่นๆน่าจะดีกว่าอย่างเช่นจังหวะตลาดที่ลงมานะครับก็จัดการซื้อได้เลยหรือว่าวางแผนตั้งแต่ต้นปีนะครับทำ DCA ตรงนี้เนี่ยผมว่าจะลดปัญหาลงได้เยอะในการที่จังหวะตลาดจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนดีๆนะครับทั้ง LTF ทั้ง IMFนะครับยังแนะนำให้ซื้อเฉลี่ยเป็นประจำทุกเดือนเท่าๆกันใช่ครับยังแนะนำอยู่นะครับแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าวางแผนแล้วก็ซื้อบ้างนะครับต่อให้ไม่ใช่ทั้งก้อนก็ยังดีนะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณสานุพงศ์ครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณสานุพงศ์สุทัศน์ธรรมกุลนักวิเคราะห์กองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยนะครับมาคุยถึงความน่าสนใจในการทยอยลงทุนกอง LTF RMF มาแนะนำกอง LTF ใหม่และมาให้ข้อสังเกตนะครับถึงกอง LTF และ RMF เด่นๆในมุมมองจากบล.ฟิลิปมีมาฝากกันในช่วงนี้แหละครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับวางใจให้ออมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินสอบถามโทร02-299-8888มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรนต์อาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888